คลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้แคคตัสดาวล้อมเดือนกันค่ะจะมีวิธีเปลี่ยนยังไงแบบไม่ให้หนามเนี่ยตำมือได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะถ้าเราเห็นเขาต้นแน่นๆล้นกระถางแบบนี้เบียดขอบกระถางจนมองไม่เห็นกระถางจากด้านบนแล้วเนี่ยควรที่จะขยับไซส์กระถางได้แล้วค่ะเพื่อให้ได้มีพื้นที่ให้เขาเติบโตได้ดีขึ้นนะคะถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้ต้นก็จะโตช้าการเลือกกระถางนะคะก็ควรเลือกใบที่โตขึ้นมาสักเล็กน้อยพอค่ะไม่ควรที่จะเหลือพื้นที่ให้มากเกินไปนะคะวันนี้นกก็จะลองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับนะคะเพื่อให้ด้านล่างเนี่ยโปร่งๆน้ำจะได้ไม่ขังอยู่ข้างล่างนะคะจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแคคตัสได้เลยค่ะจะผสมเองหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะใส่สตาร์เกิลจีลงไปกันเพลี้ยกันแมลงนะคะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แค่กันแมลงเฉยๆจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าค่ะสำหรับดาวล้อมเดือนอย่าใส่ปุ๋ยเยอะนะคะเดี๋ยวต้นเขาจะปลิเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรากออกเร็วแล้วก็ดูดซึมอาหารได้เร็วค่ะใครที่ไม่มีถุงมือกันหนามนะคะก็ใช้กระดาษแบบนกก็ได้นะคะพับแล้วก็ลองจับด้วยกระดาษนะคะขยับกระถางออกมาเอาวัสดุปลูกออกนิดหน่อยค่ะก็จะเป็นวัสดุรองก้นกระถางอันเดิมนะคะเป็นกากมะพร้าวสับค่ะเพื่อที่จะให้รากเขาเนี่ยเดินลงมาข้างล่างได้นะคะเพราะว่ากากมะพร้าวสับค่อนข้างแน่นนะคะจากนั้นก็วางลงไปได้เลยค่ะถ้าวัดดูแล้วกระถางลึกเกินไปนะคะก็เติมดินได้อีกค่ะนกก็จะใส่ปุ๋ยกับสตาร์เกิลจีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้โดนตรงส่วนรากเขาพอดีค่ะใส่นิดเดียวพอนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาก็จะเดินลงไปเจอปุ๋ยกับสตาร์เกิลจีชั้นล่างอีกนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินลงไปข้างๆค่ะดาวล้อมเดือนนะคะขอเตือนเลยว่ามีหนามที่แหลมคมมากๆนะคะเพื่อนๆไม่ควรที่จะปลูกด้วยมือเปล่าเลยนะคะหนามแหลมคมแต่ก็มีดอกที่สวยงามค่ะดอกจะเป็นสีขาวใหญ่ๆนะคะแต่จะใช้เวลาสักหน่อยกว่าที่เขาจะออกดอกให้เราเห็นสามารถออกดอกทีเดียวได้พร้อมกันทีละหลายๆดอกด้วยนะคะจากนั้นก็ใส่หินโรยหน้ากระถางเพื่อที่จะพยุงลำต้นแล้วก็กันดินกระเด็นออกเวลาที่เรารดน้ำค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะรดน้ำทันทีก็ได้แต่ว่าต้องรดทีละน้อยๆค่ะหรือจะเว้นไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปรดอีกทีอาทิตย์หน้านะคะก็คืองดไว้7วันก่อนก็ได้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนดินขยับไซส์กระถางดาวล้อมเดือนมีวิธียังไงไม่ให้หนามเนี่ยตำมือได้นะคะจากนี้นะคะดาวล้อมเดือนของเราเนี่ยก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าได้สารอาหารใหม่จากดินที่เราเพิ่งเปลี่ยนให้เขาไปแล้วก็มีพื้นที่ให้ขยับขยายทำให้เจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ